จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับที่มีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยถูกร่างโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดครับเราจะมีการปฏิรูปกองทัพไม่เข้ามาแทรกแซงการเมืองมีการลดขนาดกองทัพลดยอดกำลังพลลดจำนวนนายพลยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารเอาที่ดินและธุรกิจของกองทัพนั้นกลับคืนสู่ประชาชนมีการปฏิรูปตำรวจครับต้องหยุดระบบตั๋วเส้นสายหยุดรีดไถประชาชนตำรวจที่ทำงานดีต้องถูกเลื่อนขั้นอย่างเป็นธรรมตำรวจที่ทำงานไม่ดีต้องถูกประชาชนร้องเรียนได้มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตครับทำให้รัฐนั้นโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างตรวจสอบรัฐได้นะครับทำยังไงให้เรามีกฎหมายมาคุ้มครองคนที่กล้าออกมาเปิดโปงการทุจริตให้เขาปลอดภัยแล้วก็มีเงินรางวัลให้กับประชาชนที่แจ้งเบาะแสการทุจริตมีการกระจายอำนาจครับให้ประชาชนทุกจังหวัดนั้นสามารถเลือกตั้งผู้ว่าของตนเองได้ปากท้องดียังไงครับเพิ่มรายได้ให้กับทุกกลุ่มสำหรับเกษตรกรนะครับเราจะคืนที่ดินให้กับเกษตรกรทั้งหมด10ล้านไร่นะครับออกเอกสารสิทธิ์ในส่วนของผู้ใช้แรงงานเราจะมีการปรับระบบค่าแรงขั้นต่ำให้เพิ่มขึ้นทุกปีเริ่มต้นทันที450บาทต่อวันจากผู้ประกอบการรายย่อยเราจะออกโครงการหวยใบเสร็จครับใครที่ซื้อสินค้าจาก SME นั้นจะได้ใบเสร็จกลับคืนมาเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจรายย่อยในการลดรายจ่ายนะครับเราจะลดรายจ่ายด้วยระบบสวัสดิการครบวงจร 1,200 บาทต่อเดือนสำหรับเด็กเล็กทุกคน 3,000 บาทต่อเดือนสำหรับผู้สูงอายุทุกคนลดค่าไฟทันที70สตางค์ต่อหน่วยถ้าเราหยุดเอื้อทุนใหญ่พลังงานนะครับรวมถึงยกระดับบริการสาธารณะรถเมล์ไฟฟ้าทุกจังหวัดน้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่มีอนาคตยังไงครับเป็นรูปโรงการศึกษาร่างหลักสูตรใหม่โรงเรียนปลอดภัยคืนครูให้ห้องเรียนสร้างงานซ่อมประเทศครับแปลนโยบายทั้งหมดนั้นมาเป็นการสร้างงานใหม่ธุรกิจใหม่ให้กับคนไทยปักธงไทยในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นอุตสาหกรรมชิปและก็เอาจริงเอาจังกับโลกร้อนกำหนดเพดานการ